ันนี้นะคะกระเป๋าใบที่เบนคิดว่าเล็กที่สุดเท่าที่เบนซื้อมาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้นะคะเบนน่ะก็มีกระเป๋าใบที่เบนคิดว่ามันเล็กที่สุดแล้วเบนก็อยากจะเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆนะคะใบนี้เบนมองว่าจะมีอนาคตข้างหน้าแน่นอนค่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้กด Subscribe นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเบนด้วยละกันนะคะและคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเบนก็มารีวิวมาบอกเล่าถึงกระเป๋าใบเล็กที่คิดว่าเป็นใบเล็กที่สุดที่ตัวเองจะมีและจะซื้อนะคะเพราะเนื่องจากตอนนี้อะค่ะสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็เบนเชื่อว่าราคาของกระเป๋า Chanel เนี่ยมันปรับขึ้นไปค่อนข้างสูงนะคะตอนนี้หลายๆคนที่ดูคลิปหรือทุกคนที่กำลังมองหากระเป๋าใบใหม่ก็น่าจะไม่อยากที่จะซื้อและก็คงยังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะคะวันนี้โดยส่วนตัวก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันจะเป็นใบเล็กใบสุดท้ายที่เบนคิดว่าจะเพิ่มเข้ามาในการซื้อในการใช้และมันมีประโยชน์ยังไงถึงตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าดูท่าแล้วราคาก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันจะมาพูดถึงกระเป๋าใบนี้นะคะตัวใบนี้นะก็หลายท่านนะคะคงชินกับการเปิดอันบล็อกกันแล้วเนาะซึ่งก็ไม่ต้องอันบล็อกกันแล้วเราก็มาถึงตัวกระเป๋าใบนี้เลยว่าจะเป็นใบไหนนะกระเป๋าที่เบนจะมาพูดถึงก็คือใบนี้นั่นเองเพราะกระเป๋าใบนี้เบนเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามคงรู้ว่าเบนเป็นคนชอบสายกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็ใบนี้ถือว่าเป็นใบเล็กที่สุดที่ตามหานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงปีที่แล้วหรือประมาณต้นปีอะค่ะก็จะมีกระเป๋าไซส์จิ๋วแบบนี้ออกมาแต่ลักษณะไซส์จิ๋วจะคล้ายๆกันนะคะก็เลยมองหาใบนั้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ราคาดีเลยก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ซื้อแต่พอเสร็จแล้วตัวกระเป๋าตัวนี้ก็ทำออกมาอีกแล้วพอมันทำออกมาเบนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นใบที่รู้สึกว่าเราควรที่จะมีเพราะว่ามันมีประโยชน์มากกว่าใบก่อนหน้าที่เราต้องการหาซื้อค่ะบอกเลยว่ากระเป๋าไซส์นี้นะคะทาง Chanel เนี่ยทำออกมาค่อนข้างที่จะมีหลายรูปแบบก็คือในเรื่องของกระเป๋าไซส์แบบนี้นะที่เป็นไซส์เล็กๆแบบนี้เล็กจริงๆนะแล้วก็เป็นโซ่เป็นอะไรที่มีความแตกต่างแล้วก็นอกจากนั้นนะคะซีซั่นต่อๆมาเนี่ยทาง Chanel ก็ยังคงทำมาเหมือนเดิมนะถ้าใครที่พลาดจากซีซั่นนี้นะคะแล้วมองหาใน IG แล้วรู้สึกว่าราคามันสูงเกินไปก็อาจที่จะรอในซีซั่นหน้านะคะแต่ก็ต้องมาดูในเรื่องของหนังด้วยว่าจะเป็นหนังที่ต้องการหรือเปล่าจะเป็นสีที่ใช่หรือเปล่านะคะขอรีวิวน้องเขาตัวนี้ก่อนละกันนะคะโดยส่วนตัวของตัวนี้ที่เป็นเห็นเนี่ยตอนนี้ก็คือมีทั้งสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงนะคะแล้วก็สีเทาซึ่งมีหนังทั้ง2แบบนะคะก็คือแรมสกินกับคาเวียสกินนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกกันเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวนี้ความรู้สึกของกระเป๋าเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือตัวกระเป๋าเนี่ยคือเบนรู้อยู่แล้วตั้งแต่ซื้อมานะคะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะใส่ได้แค่พวกการ์ดหรืออะไรก็แล้วแต่คงเป็นไปได้แค่การ์ดกับพวกแบงค์ซึ่งจริงๆแล้วพอได้รับน้องเขามาก็ไม่แปลกใจความเล็กของเขานะคะคือหลายคนเนี่ยอาจจะแปลกใจในเรื่องของความเล็กของเขาเพราะว่าคนนะคะเห็นจากเซเลบดาราที่หิ้วอะค่ะคือตัวกระเป๋ามันก็ดูไซส์แบบใหญ่เพราะว่าตัวเขาค่อนข้างเล็กอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ที่ตัวเรามันจะดูเล็กหรือเปล่าเพราะเบนว่าเบนน่ะไม่ได้ผอมขนาดนั้นก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแบบมันจะดูเล็กหรือเปล่านะแต่มาดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเขาจริงๆอ่ะเขาใส่อะไรได้บ้างพอเป็นเปิดออกมาค่ะข้างในเนี่ยนะคะจะเป็นแบบนี้ก็คือแน่นอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นได้ว่า1การ์ดเนี่ยใส่ได้คือตัวกระเป๋าเนี่ยใส่ได้เป็น10การ์ดเลยนะคะแต่ถ้าใส่ AirPods เนี่ยจะใส่ได้แค่2อันเท่านั้นเลยนะที่จะมาอยู่ในนี้เป็นได้น้องเขามาเนี่ยค่ะเป็นก็เลยมาเปิดออกมาเนี่ยอย่างที่เห็นจะเป็นรูปอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้าเราใส่การ์ดเนี่ยแล้วเราใส่ AirPods เข้าไปเนี่ยค่ะเห็นไหมก็จะเหลือ AirPods อีก1อันเท่านั้นที่สามารถใส่ได้หรือถ้าใครอยากที่จะใส่ลิปสติกเบนจะระวังให้ดูนะคือถ้าใส่ลิปสติกแล้วอะค่ะตัวกระเป๋าจะเป็นแบบนี้นะดังนั้นถือถ้าใครต้องการที่จะพกลิปสติกนะคะก็คงจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เพื่อใส่ลิปสติกคือถ้าใส่ลิปสติกเนี่ยก็จะได้ประมาณ3แท่งนะคะแต่ว่าถ้าใส่ AirPods แบบ NN อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะใส่ได้เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้มากกว่า
ข้อดีของกระเป๋าใบนี้นะคะก็คือในเรื่องของการที่มีโซ่ห้อยและก็แยกออกมาแบบนี้ค่ะมันช่วยให้เราเอากระเป๋าตัวนี้ไปห้อยกับใบอื่นๆได้นะสมมุติอะค่ะถ้าเบนอยากจะห้อยกระเป๋าถือแบบนี้นะตามสไตล์ที่ทุกคนแบบห้อยกระเป๋าแบบเยอะๆแล้วก็ถือมันก็จะเป็นแบบลุคแบบนี้ค่ะเห็นไหมคือจะเป็นลุคแบบนี้แล้วก็ถือกระเป๋าเนี่ยเออแต่บางคนเขาก็คงจะเอาไปห้อยใบใหญ่อะเขาคงไม่มาห้อยใบเล็กกับใบเล็กนะอันนี้ก็คือทำให้ดูว่าคือการที่มีตะขอแบบนี้แล้วแยกออกมาเนี่ยมันก็สามารถห้อยกับกระเป๋าตัวอื่นได้นะคะข้อดีของมันที่เบนจะบอกวันนี้นะคะคือเรื่องของตัวโซ่ตัวโซ่ของเขาเนี่ยค่ะคือมีน้ำหนักมากๆคือใหญ่กว่าโซ่ปกตินะคะคือถ้าใครมีชาแนลมินิที่เป็นไซส์เล็กอะค่ะตัวโซ่จะมีขนาดอีกเท่านึงนะคะเห็นไหมคะความหนาของโซ่เนี่ยมันคืออีกเท่ากับถ้าให้เปรียบเทียบกันความหนาของโซ่ก็คืออีกเท่านึงเลยก็คืออันนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักแล้วก็หนึ่งคือมันมีไซส์เดียวตอบโจทย์มากคือถ้าใครที่จะอ้วนลงจะผอมขึ้นก็จะไม่มีปัญหาในการซื้อตัวพวกนี้เลยแต่ถ้าบางคนจะต้องซื้อพวกโซ่พวกเนี้ยตามเข็มขัดค่ะที่มีขนาดรอบเอวแล้วมันก็มีหลายไซส์อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราผอมเราอ้วนก็จะไม่สามารถใส่ได้แต่อันนี้ก็คือตอบโจทย์ก็คือทํามาเป็นตะขอแบบนี้ซึ่งคุณสามารถที่จะร้อยได้นะคะแล้วก็มีโลโก้ Chanel แบบนี้นะคะห้อยๆแบบนี้อยู่เห็นมั้ยเห็นมั้ยก็น่ารักมั้ยล่ะคือมีโลโก้แบบนี้นะเห็นป่าวน่ารักมากซึ่งบางคนอะค่ะเขาก็จะ cross body แบบนี้นะจะเป็นนำไม่ดูซึ่งบางคนอะค่ะเขาจะ cross body แบบนี้แล้วก็ห้อยแบบนี้นะคะแต่เป็นว่าตัวโซ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักมากๆเลยตัวโซ่เนี่ยค่ะมันจะมีน้ำหนักมากๆเลยมันก็แอบจะหนักนิดนึงแล้วตัวกระเป๋าเนี่ยมันเล็กเกินไปที่จะมาร้อยแบบนี้นะคะเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยสมกันเท่าไหร่อ่ะคือมาร้อยแบบนี้มันเหมาะที่จะเป็นเข็มขัดซะมากกว่าที่จะมาร้อยแบบนี้นะโดยส่วนตัวมองแบบนั้นเดี๋ยวเบนจะร้อยเข็มขัดให้ดูละกันว่ามันจะได้ลุคแบบไหนเป็นคนที่ไม่ได้ผอมมากไงคือการที่แบบคือบางคนอ่ะคือดูผอมมากเลยอะแล้วเวลามาใช้อันนี้มันก็ดูแบบดูกระเป๋าใบมันใหญ่ขึ้นมากกว่าแต่พอเราได้รับก็คือกระเป๋าเล็กนะคะไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูคือถ้าเราร้อยแล้วอ่ะมันจะเป็นฟิลลิ่งแบบนี้ค่ะตัวกระเป๋าเห็นไหมมันก็จะแบบมาร้อยแบบเนี้ยคือมันก็เก๋คือมันก็เก๋เพราะว่าหนึ่งมันสามารถที่จะเอาตัวตรงเนี้ยออกไปได้อ่ะค่ะมันก็สามารถที่จะทำให้เราอ่ะย้ายไปอยู่กับกระเป๋าใบอื่นได้แล้วเราก็สามารถใช้โซ่หรือโซ่ตรงเนี้ยได้นะเป็นว่ามันมีประโยชน์ตรงนี้ตัวโซ่ตรงนี้ค่ะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะมากๆเลยโดยส่วนตัวเนี่ยถ้ามีให้เลือกสีหลายๆสีนะคนจะซื้อสีอะไรคือตัวเบนเนี่ยเพย์เซฟที่สุดก็จะซื้อสีดำหรือถ้าเรารู้สึกว่าเรามีแบบสร้อยพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยสีดำเยอะแล้วก็คือซื้อสีขาวแต่สิ่งหนึ่งอะค่ะที่เขาออกมาค่ะก็คือมีสีแดงด้วยนะคือเป็นว่าสีแดงของคอลเลกชันนี้อะค่ะมันมีความเป็นกลิตเตอร์อยู่ในตัวหนังนิดนึงแล้วตัวสีแดงเนี่ยมันไม่ได้แดงมากเกินไปอะค่ะถ้าใครที่สะสมนะคะไอ้กระเป๋าจิ๋วห้อยแบบนี้ค่ะก็จะรู้ว่ามีกระเป๋าแบบนี้นะคะที่เป็นสีออกแดงนะคะแล้วก็เป็นหนังแรมสกินคือกระเป๋าเนี่ยทำมาเป็นแบบวินเทจเลยอะค่ะก็คือแต่ก่อนเนี่ยวินเทจมีออกแบบนี้คือกระเป๋ารุ่นใหม่ๆอะค่ะเดี๋ยวนี้อะค่ะดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับไปเอาสมัยก่อนกลับเข้ามาแล้วมาออกก็เลยเป็นที่ตึงตาตึงใจแต่เห็นหลายๆคนอะนะคะพูดกับเบนว่าคืออันนี้มันคุ้มเพราะว่าได้อันนี้ก็ถือว่าแพงแล้วเขาบอกว่าเข็มขัดอะค่ะก็คือมีราคาประมาณแบบสัก 3-4 หมื่นแล้วบวกกับไอตัวนี้เข้าไปอีกมันก็เลยแบบสมราคาจริงๆคำว่าสมราคานี่เบนว่ามันนิยามยากเหมือนกันนะว่ากระเป๋าอันไหนมันสมราคาอันไหนมันไม่สมราคาเพราะว่าจริงๆอย่างเงี้ยบางคนน่ะเขามองว่ามันไม่สมราคาแต่คือตัวเบนเองเนี่ยก็คือไม่มีเข็มขัดแบบนี้มาก่อนเลยก็เลยคิดว่าเออเรามีเข็มขัดนะแล้วเราก็มีไอ้ตัวนี้ห้อยมานิดนึงเออมันก็ดูน่ารักดีเวลาออกไปไหนทั้งที่จริงๆแล้วมันใส่ของไม่ครบเลยก็คือถือว่ามันเป็นกระเป๋าใบจิ๋วที่แบบสำหรับเบนนี่คือจิ๋วมากๆนะคือบางใบอ่ะเบนยังรู้สึกว่ามันใส่ของเบนพอแต่อันนี้ก็คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องคิดแล้วว่าเราจะใส่แอร์พอร์ต
อดดีหรือเราจะใส่กุญแจรถดีเรามีสิทธิ์เลือกได้แค่อย่างเดียวคือพวกปากเนี่ยคือมันใส่ได้อยู่แล้วแต่อย่างอื่นที่มันจำเป็นกว่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใส่ได้ไงก็เลยมีความแตกต่างกันตรงนี้เหมือนกันสำหรับใครที่แบบมองหานะเบนก็เลยรีบหยิบมารีวิวให้เพื่อนๆนะคะว่าในใบจิ๋วในคอลเลกชันที่เบนมีก็คือแบบคือถือว่าจิ๋วมากๆแล้วก็คงไม่มีอะไรที่เราจะซื้อไปมากกว่านี้แล้วอ่ะพอรู้สึกว่าแค่นี้มันก็ยังไม่สามารถจะใส่ของได้ครบเลยถ้าจิ๋วมากกว่านี้คงไม่ไหวอ่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะคือตอนนี้ราคาของตัวใบนี้ก็คือขายค่อนข้างแพงมากเพราะว่า1มันมีเรื่องของความหายากนะคะคำนิยามของความหายากเนี่ยมันมีหลายๆคนให้คำนิยามของความหายากเหมือนกันแต่สำหรับเบนนะคือคิดว่าประเทศไทยอะค่ะตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดประเทศมันก็เลยหายากแต่คือต่อไปมันก็จะไม่แน่เนาะวันนี้เราก็ลากันไปก่อนดีกว่าค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะใครที่เข้ามาชมนะคะก็ฝากกด Subscribe ให้กับเบนด้วยนะคะแล้วจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรกับกระเป๋าใบนี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ